โอ้ยสวิตช์ออโต้ไม่ตัดคือร้านเขาจะขายของนะช่างบางคนเขาจะบอกว่าปั๊มที่คุณใช้เนี่ยมันไม่เหมาะบ้างปั๊มที่คุณใช้เนี่ยบายพาสสึกแล้วบ้างนะครับหรือว่าสวิตช์ออโต้เสียหรือว่าคาปาเสียนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าเราต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะซึ่งอาการก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่กรณีของผมเนี่ยเครื่องสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเพราะเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องทดลองแล้วใช้งานได้ครับดังนั้นปัญหามันต้องเกิดจากแหล่งน้ำของเรานั่นเองนะครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอย่างแรกนะครับเราก็ต้องตรวจสอบโดยการตั้งสวิตช์ออโต้ซะก่อนนะครับโดยวิธีการตั้งครับสำหรับคนที่ใช้น้ำบาดาล นะครับให้หมุนไปทางบวกนะครับส่วนคนที่เป็นแท้งที่บ้านเนี่ยให้ใช้หมุนไปทางลบนะหลังจากการตรวจสอบปัญหาน้ำบาดาลของผมแล้วนะครับสวิตช์ออโต้เนี่ยมันยังทำงานปกติครับแต่ว่ามันไม่ตัดนะเนื่องจากว่าน้ำบาดาลของผมเนี่ยมีปริมาณทรายเยอะมากๆเลยครับที่เข้ามาติดในเครื่องครับดังนั้นครับวันนี้ผมต้องหาวิธีอื่นในการแก้ตัวสวิตช์เปิดปิดน้ำออโต้ซะแล้วโอเคนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยครับก็จะเป็นตัวลูกลอยไฟฟ้านะครับสำหรับการทำงานของลูกลอยไฟฟ้าเนี่ยเมื่อน้ำมันขึ้นมานะครับเต็มถังนะมันก็จะทำการตัดสวิตช์ไฟฟ้าครับหน้าตาลูกลอยไฟฟ้าครับนี่ครับมีตัวฉากเกลียวมาให้1อันนะครับมีลูกลอยมาให้2ลูกนะครับข้างในมีน้ำด้วยนะอันนี้คือตัวสวิตช์ควบคุมลูกลอยไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่หัวถังด้านนอกครับเราจะผูกลูกลอยลูกแรกครับไว้ที่ระดับน้ำที่ต้องการจะให้เต็มถังนะส่วนลูกลอยลูกที่2นะครับเราจะผูกไว้ที่ระดับน้ำที่เราต้องการให้เครื่องทำงานนะฮะการทำงานเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นตัวสวิตช์ไฟฟ้าแบบนี้ครับต่อค่อม A1 กับ A2 แค่นั้นเองนะครับแล้ววนกลับมาที่ตัวปั๊มน้ำครับนั้นครับพอลูกลอยอยู่ที่ระดับที่เราตั้งไว้ครับสวิตช์มันก็จะทำงานอัตโนมัติครับแล้วก็ปั๊มเราก็จะเปิดปิดเองนะจริงๆข้อเสียของการติดตั้งระบบสวิตช์แบบนี้นะครับเราต้องเดินสายไฟไกลมากครับคนที่มีถังเก็บน้ำอยู่ใกล้เครื่องปั๊มน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ผมเนี่ยไกลมากจริงๆนะเพราะว่าถังเก็บน้ำเนี่ยผมอยู่หลังบ้านครับซึ่งบ่อบาดาลเนี่ยอยู่หน้าบ้านนะหลังจากเราต่อระบบไฟเสร็จเรียบร้อยครับเรามาเช็คครับว่าสวิตช์เราทำงานไหมนะเดี๋ยวผมดึงเชือกให้มันดูหย่อนลงมาก่อนนะเพื่อจะเช็คว่าปั๊มน้ำทำงานหรือเปล่านี่ตอนนี้ครับถ้าผมดึงให้เชือกตึงครับน้ำก็จะทำงานนะทีนี้ผมลองปล่อยเชือกดูนะครับให้ลูกลอยทำงานปึ๊บนี่ครับน้ำตัดแล้วนะแล้วเดี๋ยวพอระดับน้ำมันลดลงครับเชือกก็จะตึงครับปึ้งนี่น้ำเราก็จะไหลออกมาครับแค่นี้ก็แก้ปัญหาเรื่องของสวิตช์ออโต้ไม่ทำงานได้แล้วนะครับนี่จบเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับงาน DIY ง่ายๆครับไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาแบบนี้นะครับน้ำมีคราบสนิมคราบเหล็กน้ำขาวเป็นฝ้าน้ำไม่ใสใช้งานไม่ได้นะครับสามารถดูรีวิวเครื่องกรองชุด DIY ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ